ได้สบายดีทุกคนเนาะโอเควันนี้มันจะมาแนะนำวิธีติดตั้งตัว AD เนาะหรือว่า Active Directory ก็คือที่มันมาหรือว่าบทคลิปตัวที่มันมานะก็คือมันจะติดตั้งตัว DNS Server เนาะฉะนั้นเนี่ยนะยูเนียนนี้มันอาจจะใช้ระบบตัวเดิมเนาะมาติดตั้งต่อเลยนะแต่ว่าจะเอาตัว DNS Server นี้ออกนะเราจะเอาอีกตัวใหม่มาเพื่อจะติดตั้งตัว AD หรือว่า Active Directory เนาะก็คือถ้าว่าเราจะติดตั้งตัว AD นะก็คือมันจะมี DNS มานำนะฉะนั้นถ้าว่าเรามีแผนจะติดตั้งตัว AD นั้นแม้นมันสามารถเฮ็ดทาง AD แล้วก็ DNS อยู่นำกันได้เลยนะแต่ว่าถ้าฝ่ายจะเฮ็ดนะเฉพาะแต่ตัว DNS เนาะก็คือก็จะเฮ็ดคือตัวคลิปพันมาบนเนาะแต่ตัวนี้มันจะเฮ็ดตัว AD เนาะถ้าฉะนั้น AD มันจะคู่กับตัว DNS อยู่แล้วนะโอเคเนาะนี่จะมาเฮ็ดตัว AD เนาะหรือว่า Active Directory บางคนจะถามมาเอาเล่านะ DNS เราติดตั้งก่อนแล้วก็ติดตั้งตัว AD ใช้ได้เลยบ่มันก็จะมีปัญหาตอนเราจะจอยโดเมนนะฉะนั้นนะที่จริงมันถ้าว่าเราวางแผนว่าเราจะมี AD อยู่นําเนาะฉะนั้นเราบ่จําเป็นต้องติดตั้งตัว DNS ก่อนเนาะเราจะติดตั้งตัว AD แล้วจึงเฮ็ดตัว DNSหมายความว่าเราติดตั้งแต่ตัว AD แล้วมันก็จะสามารถคอนฟิกตัว DNS อยู่นำได้นะเดี๋ยวจะไปมือนำกันเนาะโอเคสตาร์ทตัวนี้ก่อนเนาะนี่จะก็จะพาติดตั้งตัว AD เนาะโอเคนะมันกำลังบูตนะโอเคสำเร็จแล้วเนาะก่อนอื่นเขาก็ไปตั้งโฮสต์เนมก่อนเนาะคือกันกับคลิปที่แล้วนะตั้งโฮสต์เนมให้มันเหมาะสมก่อนเราจะไปตั้ง IP นะฉันจะขอตั้งชื่อโฮสต์เนมให้ตรงกับในหุ้นนี้ก่อน CEIT นะโอเคนะ CEIT แล้วก็ restart บัดดี้โอเคนะมันบูตมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปแมนจะไปตั้ง IP ก่อนเนาะตั้ง IP address ก่อนตั้ง IP มันคือครับโอ้ยต้องการอัปเดต close ก่อนไอพีสิบจำสิบจำสิบจำสิบเนาะนี่เป็น255จำ255เนาะเป็นสิบจำสิบจำสิบจำหนึ่งดีเนสก็ใช้สิบจำสิบจำสิบจำหนึ่งไปจำสิบอีกเนาะสิบเนาะพี่ก็ใส่เพื่ออีกมันจะถือเสร็จแป๊บไปนานไปเนาะเพื่อให้อ่อนอีกโอเคแล้ว
เรื่องจะว่านะตัววินโดว์นี่หน่อยมันเวลาเข้ามานี่บ่มีรหัสผ่านให้กับแอดมินนะแสดงเอาไปตั้งอ่ะนะรหัสผ่านให้กับยูเซอร์แอดมินก่อนนะไปที่ทูลคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์ถ้าว่าซีเฮดดีเนสมันต้อง require ตัว password ของเว็บมินนะแสดงที่แต่ละคนเห็นก็คือเวลาเข้ามาแล้วมันจะเข้าเลยนะอยู่ในตัวนี้นะแสดงต้องไปเสียบ password กับ user admin ก่อนเนาะไปตามนี้เนาะไปทูนแล้วก็คอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์ประมาณนี้เนาะแล้วก็คือ local user and groups นะแล้วก็ user นี้นะถ้าคนได้เห็นว่า user admin อยู่นี้นะคลิกหัวซ้ายแล้วก็ set password นะ proceed นะpassword จะแนะนำให้ใส่ง่ายๆนะนะที่สามารถผ่านอาจารย์จะใส่ password นะ sysadmin add 123 sysadmin add 123 sysadmin add 123นะแล้วก็โอเคนะโอเคเรียบร้อยเนาะขั้นตอนต่อไปเนาะก็ไป add rules and features เนาะคลิกไซต์นี้ก็ next ไป next ไป next ไปตัวนี้นะก็คือเลือกเอา apt in the directory domain service เนาะดูดโอเค next ไปรถเนาะ next ไปอีกนะ next ไปอีก install เลยเนาะตอนนี้จะใช้เวลาน้อยนิดเนาะรอท่ากันโอเคเนาะติดตามเราแล้วเนาะก็ close เลยเนาะจะมี ADDS ขึ้นมาแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปจะไป config เนาะคอนฟิกนี้พวกน้องไปที่ตัวเครื่องหมายสีเหลืองๆนี้เนาะคลิกใส่มันเนาะก็จะไปตัวนี้ promote this server to a domain controller เนาะคลิกใส่แล้วก็ตัวนี้แม้นเราจะใส่ domain controller ตัวใหม่เลยเนาะฉะนั้นเราจะเลือกเอา new forest เนาะก็ใส่ชื่อโดเมนเข้าไปนะก็ next ไปนะโอเคนะบอนนี้มันจะไปใส่ password นะถ่ายหน่อยนึงโอเคนะเออเนาะบัดนี้มันให้เราใส่รหัสผ่านตัวนี้มันใส่อันเดียวกันกับตัวที่เราตั้งให้กับ user admin เมื่อกี้นี่เนาะก็ใส่ sys admin @123 นะ sys admin @123 next next โอเคเนาะ next ต่ออีกเนาะโอเค next ไปอีก next ไปอีกขั้นตอนนี้จะใช้เวลาดูนิดนึงก็รอท่าก่อนโอเคเนาะติดตั้งแล้วแล้วก็เช็คแล้วแล้วก็ติดตั้งเลยนะคลิกคลิก install ได้คลิก install เลยนะมันจะใช้เวลาขึ้นกันเนาะโอเคมันติดตั้งแล้วแล้วก็มันจะรีสตาร์เองเนี่ยนะมันจะรีสตาร์เองหรือว่ากดก็ได้เนาะแต่ว่าติดตั้งแล้วมันก็จะทำการรีสตาร์เนาะก็จ
จะใช้เวลาหน่อยนึงก่อนจะบุญสำเร็จอีกนะโอเคนะผ่านหน่อยนึงโอเคหลังจากมันรีบูทมาแล้วเนาะก็ทำการล็อกอินเข้าไปใน Windows Server อีกทีนึงเนาะโอเคอินเข้าไปโอเคเข้าไปได้แล้วเนาะวันนี้เราจะไปคอนฟิกสิ่งที่เราจะต้องได้ไปคอนฟิกอยู่ในนี้เนาะก็คือต้องได้คอนฟิก DNS อีกขึ้นมาเนาะเลยจะจึงไปคอนฟิก AD นะแล้วก็ AD นี้มันก็จะมี OU อย่างต่างๆเนาะโอยูเนี่ยเขาจะใช้ชื่อคือแบบนี้นะโอเคแล้วก็อยู่ใน CIT นี้เขาจะมี IT นะแล้วก็มีคอมนะเป็นแบบนี้นะโอเคจะไปคอนฟิกตัว DNS อีกเนาะคือ T2 เนาะ DNS แล้วก็กลับไปตัว host name เนาะ over zone นี้มันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้เฮาแล้วเด้อถ้าว่าเฮาติดตั้งมานำตัวใน AD เนี่ยมันจะมีมาให้เฮาออโต้เนาะแต่ว่าถ้ามาคือคลิปที่แล้วนั้นเนาะเฮาเฮ็ด support DNS อย่างเดียวเนาะคือมันจะบ่มีพวกนี้มาก่อนเนาะเฮาต้องได้สร้างขึ้นมาเองเนาะแต่ว่าในนี้เฮาจะใส่ตัวที่มีอยู่ในนี้เนาะแล้วก็เพื่อที่จะ config เอา host เข้าไปเลยเนาะใส่ตัวอย่างว่าจะใส่ w หรือว่า web เข้าไปเนาะก็จะใส่ IP ของตัวเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะเดดนะโอเคนะตัวอย่างคือใส่ CEIP นะ IP ก็ใส่10.10.10นะโอเคใส่ FTP นะก็ IP 10.10.10คือเก่าเนาะโอเค10.10นี่ก็คือเขาบ่มีเซิร์ฟเวอร์ตัวที่เฉพาะของเว็บของ FTP นะเขาก็เลยใช้ IP ที่อยู่ในตัว DNS แล้วก็หรือว่าตัว AD นี่โดยกลมตัว River Zone นี่ก็ใส่ก็ได้เนาะก็จะเรียกว่าจะ Add River Zoneไปเติมนะก็ใส่ IPvC ก็ใส่ IP3 นุ่มลักทำอิดนะใส่ next finish นะโอเคเรียบร้อยเนาะก็ไปอาจจะทดสอบ DNS ก่อนเนาะสอบ DNS อีกบัดนึงมันได้บ่ NS ดูครับโดเมนเดี๋ยวมันซอกหาบ่เห็นเนาะไปเบิ่งคืนว่ามัน IP มันยังคือเก่าบ่เนาะไปเช็คก่อนตอนนี้ต้องได้ใส่ IP ของ DNS ใส่ด้วยมันเปลี่ยนไปแล้วนะโอเคใส่ IP ก่อนนะใส่ IP
ีไปแล้วเดี๋ยวเช็คเบิ่งก่อนอย่างบ่ได้เนาะCMD เนาะทดสอบคืน NS ดูครับ with CMD CA ตัวนี้ยาว resolve บ่ได้เนาะถ้าว่าเป็นแบบ CA นะนี่มัน IP version 6เดี๋ยวไปกวนเบิ่งดีในสกรีนรีสตาร์ทตัวนี้ก่อนเอา IP version 6ออกก่อนนะ IP version 6ติ๊กตัวนี้ออกก่อนโอเคเทสคืนนะมันจะได้แล้วนะโอเคนะftp ftp 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 โอเคเนาะได้แล้วเนาะดีนะได้แล้วเปิดนี้ต่อไปเนาะจะไปคอนฟิกตัว app directory เนาะไปที่ tools เนาะ app directory user and computers เนาะคลิกใส่ตัวนี้ต่อไปนะคิดใส่ชื่อของโดเมนเนาะเราจะไปสร้าง OU เนาะ OU ชื่อตัวนี้อยู่ในนี้มันก็จะมีหลายอันอยู่แล้วนะตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้มันมานำเองเดี๋ยวเราจะสร้างตัวใหม่เป็นของ OU ของเราเองเนาะไม่ใช่เป็น CEIT นะ CD ตัวนี้โอเคจะได้ตัวนี้เนาะนี่เป็น OU เราสร้าง OU ซ้อนอยู่ในนี้ได้นะสร้างเป็นอะไรนะ IT นะแล้วก็ com นะcom โอเคจะได้ OU ตัวนี้นะเราจะไปสร้าง user นะที่จริงเราก็สร้างกลุ่มได้อยู่ในนี้คือกันนะสร้าง user ชื่อว่าCH นะ user ตัวนี้จะสร้างไว้ในนะของใน OU ของ IT นะโอเค next ไป user ตัวนี้จะบ่ให้เปลี่ยน password นะใส่รหัสผ่านเป็น6 admin add 1 2 3โอ้ยเกิดอย่างขึ้นโอเคเนาะใส่ระบบอีกกันหนึ่งตัว next finish โอเคได้ user พวกนี้แล้วเนาะโอเคแสดงว่า AD เราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคได้ AD มาแล้วก็สร้าง user คนหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ต่อไปนะเราจะไปที่เครื่องคลายเอนเปิดตัวนี้ก่อนนะยูคอมนี่อาจจะยังไม่จำใส่ยูคอมด้วยแผนกคอมน่าจะใส่ยูเซอร์อีกผู้นึงใส่ชื่อว่าuser ชื่อว่า tsad เนาะ next
ไปเอฟเอฟนะเอฟคอมเมนต์เอฟในสองสามใส่โอเคนะจะได้ user ตัวนี้ ucom เซิร์ฟตัวนี้ uit นะถัดไปคลิกใส่คอมด้วยคลายอันนี้นะกำลังพูดอยู่นะถ่านไว้นึงโอเคเนาะบูตมาเรียบร้อยแล้วนะตัวคลายอันโอเคนะอยู่ที่เครื่องคลายอันนี้ก็คือ IP แม่นเขาจะใช้ตัวที่มันเคยตั้งไว้ก่อนอยู่ในคลิปตัวเก่านะเนาะตัวดีนะสินะฉะนั้นแทนจะไม่ได้ไปตั้ง IP แล้วนะมันจะมี IP เดี๋ยวจะมี IP อยู่ก่อนนะจะมี IP อยู่มันมี IP ว่ามันโบแมนตัวนะเนาะเดี๋ยวมึงก่อนเอามันก็แม่นตกนี้ตัวนะเดี๋ยวรีสโปอีนับพีคอนฟิกไอพีคอนฟิกอันนี้มันเป็นลิงก์โลคอลนะเคเบิลเป็นอย่างตัวนี้ไม่น่ามันก็ยอดว่ามันไม่ได้เปิดตัวเราเตอร์เนาะไม่ได้เปิดตัวเราเตอร์นี่มันก็จะเป็นแบบนั้นนะโอเคแสดงนั่นนะ ต่อไปนะเราจะไปจอยโดเมนเนาะจอยโดเมนแต่ว่าก่อนจะจอยโดเมนนี้ต้องได้เทสว่ามันสามารถพิงหาตัว AD ได้บ่เนาะทดสอบก่อนเนาะตึ๊ด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 มันจะพิงหา AD ได้บ่ตึ๊ด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  unreachable 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 unreachableอ๋อตัวนี้จะใช้ IP ว่าเท่านะตัวนี้มันต้องเป็นนะ200เนาะเพราะตัวมันตามกับตัวนะตัวนี้แล้วเนาะโอเคทีโอเคโอเคพิงได้แล้วเนาะพิงได้แล้วต่อไปนะก็ปิดกันจอยโดเมนนะคลิกใส่ตัวไฟล์ explorer นี้นะตัว this pc คลิกหัว properties นะแล้วก็ change settings นะก็ change domain ใส่เป็น cha.le นะโอเคนี่ก็คือใส่ชื่อเป็น admin นะ six admin admin 23นะชื่อนี้ก็คือต้องใส่เป็นชื่อ user id นะ password นี้ก็ต้องเป็น password ของแอดมินในเครื่องนั้นโอเค yes restart นะ restart แล้วฉะนั้นเครื่องนี้จะ restart ถ่านไว้นึงเนาะถ่านไว้นึง
start anywhere โอเคถ้าก่อนโอเคเนาะมันบูตสำเร็จแล้วเนาะเข้าไปมันถาม administrator เนาะวันนี้เราจะเข้าไปโดยใช้ user สองตัวนี้เนาะ user ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะ user ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวเปิดให้นะจะใช้ user พวกนี้เนาะ user พวกนี้ฉะนั้นอยู่ในนี้เราจะเลือกเป็น other user เนาะก็ตัวนี้เราใส่ชื่อโดเมนก่อนเนาะชื่อโดเมนแล้วก็ slash ชื่อ user เนาะใส่รหัสผ่านให้กับมันก็กด next ไปเลยเนาะโอเคกำลังล็อกอินเข้าไปโดยใช้ user ที่อยู่ในเป็นอยู่ใน AD นี้เนาะโอเคเนาะมันล็อกอินได้แล้วเนาะอยู่ที่เครื่องแอนนะล็อกอินได้แล้วเบอร์ user มันมันเป็น user ของ CHA ป่ะถ้าเป็นสมันเบอร์ได้นี่ user นี่เป็น CHA นะก็คือเป็น user ที่สร้างอยู่ในนี้นะตัวอย่างเราจะเราสามารถที่เราอิน user อยู่ในคอมนี้ได้นะที่อยู่ในแผนกตรงนี้ในคอมตัวอย่างคือจะ log out ก่อนนะswitch user switch userวีดูเซอร์เป็นหรือไม่นะโอเคนะสวิตยูเซอร์นะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนจากยูเซอร์พวกนี้ไปเป็นผู้ชื่อว่าที่อยู่ในภายในคอมเลยนะชื่อว่า TSAP นะแล้วก็คลิกไปที่ Other Users นะก็ใช้โดเมน CHA.LA นะ Select User ผู้ใหม่นั่นแล้วครับท่านของเราแม่อย่างก็ใส่ไปนะเข้าไปโอเคนะนี่เป็น user ผู้ใหม่แล้วนะคือ user ผู้นี้แหละนะ user ผู้นี้เป็น user ที่กำลังเราอินเมื่อกี้แม่เราเข้า user ผู้นี้นะเนี่ยกันเรากำลังเข้ามาใช้ user ผู้นี้เนาะกำลังล็อกอินเนาะมันก็จะล็อกอินได้แล้วเนาะล็อกอินได้อยู่ที่เครื่องแคลนนี้แล้วนะโอเคลองดูแคลนสมัยออกจะติดได้บอลเนาะแคลนตัวนี้ยูเซอร์พวกนี้อันนี้ก็คือ user จะอยู่ที่เครื่อง AD นะแล้วก็สามารถมาล็อกอินอยู่เครื่องแฟนได้เลยคือเนาะมันก็ออติเดตได้เนาะแทนจะมาออติเดตได้คื
จะ on it ได้แสดงอยู่ที่เครื่องไคลเอนต์นี่นะอยู่ที่เครื่องบิตAD เนี่ยตัวคอมพิวเตอร์นี้เนาะก็คือมันจะหมายถึงส่วนที่เวลาจอยโดเมนมาเนาะก็คือจะมีคอมพิวเตอร์ตัวนี้จอยอยู่เห็นชื่อตัวนี้นะชื่อตัวนี้มันก็จะเป็นชื่อของเครื่องที่จอยโดเมนเข้ามาเนาะถ้ามีหลายเครื่องมันก็จะโชว์ลิสต์อยู่ในนี้เนาะโอเคเนาะนี่ก็คือจะเป็นการเฮดตัว Active Directory นะมันสามารถควบคุมเครื่องใครนี้ได้เลยนะสามารถกำหนด Policy อย่างต่างๆควบคุมเครื่องใครได้นะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีหลายอันนะที่จะเขียนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องใครฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะเอาประมาณนี้นะเพื่อให้ทุกคนสามารถรู้วิธีการเฮดตัวดินAD นะโอเคเราสัมมีก่อนนะ